เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเชื้อเนี่ยมันจะมาหาเราเมื่อไหร่แล้วพอเวลาเป็นแล้วอ่ะเราไม่สามารถไปเยี่ยมหรือไปดูใจหรือไปดูแลก่อนที่เขาจะจากไปได้เลยอะค่ะคนที่ยังอยู่ก็ทำใจลำบากสถานการณ์แบบนี้มันรู้สึกสลดหดหู่อ่ะพี่มันคล้ายๆแบบครอบครัวเขาไร้ที่พึ่งเลยครับติดง่ายอ่ะพี่คือเรายังไม่รู้เลยว่าทุกวันนี้ติดทางเดินหายใจติดทางอากาศหรือติดจากสัมผัสแต่ที่แน่ๆคือมันเยอะมากครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการThe Sense คนผ่าดวงสำหรับสุขนี้เป็นเทปพิเศษที่เราอยากนำเสนอภารกิจหน้าที่ของกลุ่มจิตอาสาผู้ที่ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายนำร่างผู้เสียชีวิตจากโควิดมาทำการชาปนกิจของกลุ่มจิตอาสาพระสมุทรเจดีจิตอาสาพระสมุทรเจดีเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนจากมูลนิธิต่างๆในเขตพระสมุทรเจดีโดยได้รับความเอื้อเฟื้อจากวัดใหญ่บางปรากฏให้ใช้สถานที่ตั้งเป็นศูนย์เฉพาะกิจมีหน้าที่คอยประสานงานรับส่งผู้เสียชีวิตจากโควิดนำร่างมาชาปนกิจซึ่งวันที่เรามาถ่ายทำคือวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาในแต่ละวันจะมีการนำร่างผู้เสียชีวิตมาเผาที่วัดใหญ่อยู่ทุกวันแต่อาจจะมีการส่งต่อไปเผาที่วัดอื่นๆในเขตพระสมุทรเจดีย์บ้างแต่ถือว่าวัดใหญ่บางปรากฏแห่งนี้จะมีการเผาศพเยอะที่สุดเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 4-5 ศพหนักขึ้นนะพี่ก็เยอะตามโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเราพร้อมไปรับและช่วยเหลือประชาชนตลอดนะครับฟรีทุกอย่างครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับเรารับแจ้งมาปุ๊บแล้วก็ไปพอแพ็กศพในโรงพยาบาลก็มีคนไข้จำนวนมากที่อาการไม่ค่อยดีเยอะครับจำนวนศพตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้30-40รายครับผมยังเสี่ยงเลยแต่ว่าเราจะเซฟตัวเองให้มากที่สุดขณะที่เรากำลังถ่ายทำอยู่ทางทีมงานจิตอาสาก็ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่ามีผู้เสียชีวิตให้รีบนำศพออกมาจากโรงพยาบาลด่วนด้วยเกรงว่าผู้ป่วยที่กำลังนอนรักษาตัวอยู่จะวิตกกังวลและเสียขวัญทางทีมงานจิตอาสาจึงรีบนำโลงศพขึ้นรถและใส่ชุดป้องกันอย่างรัดกุมเพราะในภารกิจในแต่ละครั้งคือความเสี่ยงจากนั้นจึงรีบขึ้นรถไปโรงพยาบาลทันทีรายที่8ครับผมวันนี้รายที่8ของวันนี้ครับผมเป็นความเสี่ยงที่ไม่ใช่แค่การเก็บศพอย่างที่เคยทำกันมาแต่มันคือความเสี่ยงที่มองไม่เห็นไร้รูปไร้กลิ่นเพียงแค่สัมผัสก็อาจทำให้จิตอาสาเหล่านี้ติดเชื้อและเสียชีวิตได้ที่เราก็ต้องคอยเซฟตัวเองใช่ไหมครับใช่ครับผมทุกครั้งนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดป่ะทุกครั้งเลยทุกครั้งกลับมาต้องทิ้งใช่ครับอันนี้เป็นโรงเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปรับผู้เสียชีวิตเรามีชื่อคนบริจาคด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณยุทธพงศ์ดองโพนะครับและครอบครัวทำงานแบบนี้ตัวแม่มันเป็นจิตสถานแล้วทุกคนนะครับอ๋อชินแล้วครับชินแล้วชินแล้วแต่ว่าอันนี้มันไม่เหมือนที่เราเคยทำมานะอันนั้นเป็นอุบัติเหตุไงใช่ครับแต่ครับแต่อันนี้คือมันเสี่ยงมากกว่าอย่างนั้นอีกแรกๆก็ไม่กล้าแต่พอทำปุ๊บมันค่อยๆชินมาเลยค่อยๆชินคือความกลัวตรงนั้นก็หายไปใช่ครับเริ่มจะชินแล้วค่ะเริ่มชินแล้วตื่นเช้าหน่อยนอนดึกหน่อยได้ไม่เป็นไรค่ะเจอกับสถานการณ์แบบนี้แล้วเป็นไงบ้างหดหู่แบบใจอ่ะสงสารญาติผู้เสียชีวิตมากอ่ะค่ะบางครั้งเขาไม่เคยเจอหน้าเจอตาเลยเข้าไปเยี่ยมก็ไม่ได้เพราะเป็นโรคติดต่อแม้กระทั่งวันเสียชีวิตก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดดูได้เลยกลัวไหมยิ่งแบบสถานการณ์แบบนี้เราไม่ต้องมาแบบเจอกับผู้ป่วยโควิดซึ่งมันสามารถติดได้ตลอดเวลาเรากลัวไหมก็กลัวครับแต่ก็อยากที่จะช่วยมันมีอะไรที่ทำเราท้อไหมแบบช่วยเหลือคนแล้วเจอคำพวกนี้นั่นอะไรเงี้ยมีไหมก็ไม่เราท้อมีไหมมีบ้างครับแต่ไม่ได้สนใจอะไรครับเราคิดว่าเราช่วยคนครับเนี่ยครับเซฟตัวเองอย่างสองชั้นเนี่ยครับป้องกันอย่างสุดเท่าที่สามารถจะทำได้นะครับตอนนี้คู่นะครับแล้วมาชมกันต่อส
นับสนุนรายการโดยร้านชุดแต่งงานเปาๆร้านให้เช่าชุดในงานต่างๆมีให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์ทุกไซส์ทุกขนาดทุกงานที่ต้องการมากที่สุดในย่านพระสมุทรเจดีย์สนใจโทร0805514154หรือ0818605704ซอยหมอบางตรงเข้าไปสุดซอยเลยนะครับรักกันดีกว่ายอดจริยาคนงามพี่ควรคิดเฝ้าติดตามโอ้นงการอย่าผ่านเดินหนีได้มาพบรักอยากสมัครผูกมิตรไมตรีก็ดวงหรือดียอดชีวิตนี้หน้าไกลรักกันดียิ่งแม่ยอดยิ่งรินลดาอย่าปล่อยพี่นิเววาจะให้การดาช่วยสั่งช่วยสอนขอเคียงคู่เธอกับดวงแด่แม่คนตางอนได้ร่วมเรียงเคียงหมอนคงสุขสโมสรไม่จนจากเลยต้องเซฟตัวเราเองคนที่ไม่พร้อมหรือว่าไม่มั่นใจตัวเองที่จะเข้าไปอันนี้คือเป็นผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลสนามเลยมันเต็มไปหมดแล้วพี่คุณไม่ออกอย่างพยาบาลแพทย์ก็เหนื่อยอ่ะก็บอกน้องมาเนี่ยคนไข้ข้างๆคนไข้ข้างๆกลัวนั่นไงพี่จะปล่อยไม่นานอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบกลางคืนเนี่ยแล้วเรามาไหมมาครับดึกดึกผลก่อนตีสองหมอโทรตามว่าคุณช่วยนำออกก่อนได้ไหมคนไข้ไม่กล้าคนไข้กลัวขณะนี้เรากำลังนำผู้เสียชีวิตออกมาใส่ถุงมาเป็นอย่างดีเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเพราะทุกสัมผัสคือความเสี่ยงที่สามารถทำให้จิตอาสาติดเชื้อจึงต้องพ่นแอลกอฮอล์แบบเข้มข้นทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยรีบติดต่อญาติให้ได้มันเป็นการเรื่องเอกสารอันนี้ติดต่อญาติได้ยังครับเรียบร้อยครับญาติก็เพิ่งรู้ตะกี้เองก็ต้องเร่งนำออกครับแล้วก็เผาเลยซึ่งผู้เสียชีวิตรายนี้ทางทีมงานจะนำไปที่วัดแคนะครับจะเรียกญาติมาให้ผู้วายชนลงจากรถและเมื่อถึงวัดแคทางญาติก็มาคอยแล้วแล้วได้ทำการจุดธูปบอกลากล่าวเป็นครั้งสุดท้ายนี่เราต้องให้ญาติทุกครั้งครับทุกครั้งให้มีโอกาสครับก่อนที่จะนำเข้าตาก็ต้องเรียกบอกกล่าวก่อนแล้วก็เผาได้เลยทำได้แค่ที่ตอนนี้จริงๆใช่ครับจากนั้นทางทีมงานจิตอาสาก็ได้ยกโลงศพขึ้นเมนใส่เตาเผาทันทีไม่มีพิธีใดๆขึ้นไปมีอยู่4เตียง
ตายไป2ครับเหลืออยู่2ก็รู้สึกหดหู่ก็4ทุ่มถ้าเกิดไม่มีเหตุอะไรก็เข้าบ้านค่ะใช่ก่อนจะเข้าบ้านก็ล้างเนื้อล้างตัวอะไรเรียบร้อยนะคะเชื้อเยอะก็จะเป็นโรงบริจาคที่พวกเราทีมงานแล้วก็เพื่อนๆในรายกลุ่มนะคะที่ร่วมกันสนับสนุนมาเป็นโรงบริจาคที่ไว้ให้กับผู้ยากไร้ซึ่งช่วงนี้ในเขตพื้นที่เราเนี่ยโรงออกบ่อยมากเยอะมากวันละเกือบ10ใบเพราะว่ามันเป็นแบบศพโควิดเยอะอะค่ะแล้วก็มาถึงก็เผาเลยเราก็จะแนะนำญาติเนาะไม่ต้องไปเสียต้นทุนเยอะเอาโรงกับเราก็ได้เพราะเรามีเพื่อนๆที่คอยสนับสนุนกันหากใครสนใจร่วมบริจาคหรือร่วมทำบุญนะคะก็ติดต่อทางเพจได้โรงไปละ1,500ไม่ต้องบริจาคเต็มจำนวนก็ได้ค่ะสมทบทุนกันมา5บาท10บาท20บาทส่งรายชื่อนะคะชื่อทุกใบชื่อทุกคนจะได้ติดบนฝาโรงอะค่ะส่วนนี้ก็เป็นโรงศพที่มีผู้ใจบุญนำมาบริจาคให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดโดยจะมีการเขียนชื่อผู้บริจาคไว้บนฝาโลงเพื่อเป็นการอนุโมทนาบุญกับผู้ที่มาบริจาคและทุกๆวันก็จะมีผู้มีน้ำใจนำสิ่งของมาบริจาคและนำอาหารเครื่องดื่มมาให้กับเหล่าจิตอาสาเสมอช่วงนี้เห็นพี่เขาทำงานเหนื่อยอะค่ะก็เลยอยากช่วยน้ำใจเล็กๆน้อยๆด้วยกันค่ะต้องขอบอกก่อนว่าศูนย์แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของจิตอาสาจากมูลนิธิต่างๆในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์เป็นการทำด้วยจิตอาสาไม่มีค่าจ้างหรือเงินตอบแทนใดๆและที่สำคัญไม่มีการเก็บเงินหรือค่าใช้จ่ายใดๆกับญาติผู้เสียชีวิตแม้แต่บาทเดียวก็วันนี้มาเป็นกำลังใจให้ทีมจิตอาสาพระสมุทรเจดีย์ของเรานะคะยอมรับเลยว่าเหนื่อยกันทุกท่านเลยแล้วก็อยากจะเชิญชวนอาจจะเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำมันค่าลงศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นใจพวกเขาอ่ะทำงานกันแบบเหมือนปิดทองก้นพระเลยเนาะจะว่าหลังคงไม่ได้แล้วต้องก้นจริงๆซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้เลยว่าชีวิตการทำงานเขาลำบากแค่ไหนค่ะอยากจะให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้จิตอาสาของเราด้วยช่วยกันเป็นค่าน้ำมันเนาะเพราะว่าเขาต้องวิ่งรับวิ่งส่งวันนึงหลายรอบมากเลยยังไงฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะแม้ว่าทางวัดใจบางปรากฏเองจะไม่มีการเก็บค่าเผาศพใดๆจากญาติผู้เสียชีวิตแต่ถ้ามีใครหรือหน่วยงานเอกชนรายใดเข้ามาซัพพอร์ตเป็นหลักในการช่วยวัดอีกแรงก็คงจะดีนะครับจากนั้นทางทีมงานจิตอาสาก็กลับมายังวัดใหญ่บางปรากฏเพื่อมาเผาร่างผู้เสียชีวิตจากโควิดอีก1ศพนับว่าเป็นศพที่8สำหรับวันนี้เป็นความตายที่ไม่มีแม้คำล่ำลาเอาละครับเฮ้ยอาเจียนอย่างเดียวเลยลงนะครับลงบันไดนะครับให้ลงนะครับขอยกสูงไม่ดีข้างหน้าเอาไปไปมาขึ้นมาที่นี่ที่5ครับกรกฎาคมจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ศพแล้วครับ38ศพครับ38ศพแล้วครับไม่มีหยุดสักวันนึงก็เผาทุกวันครับทางวัดจัดการครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกลัวมั้ยถามหน่อยทีก็กลัวครับแต่ก็ต้องทำครับพวกเราเป็นจิตอาสานะครับของปฏิตึงพระสมุทรเจดีย์พวกเราทำด้วยใจครับพวกเราก็จะทำจนกว่าเราจะหมดลมหายใจขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปได้ดีครับขอขอบคุณเหล่าจิตอาสาพระสมุทรเจดีย์ทุกท่านมากๆครับรวมถึงจิตอาสาผู้เสียสละทั่วประเทศสิ่งที่เรานำเสนอในวันนี้ก็อยากให้ทุกคนรู้และเข้าใจในการทำงานผู้ที่เป็นด่านหน้าทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลอสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนมีความเสี่ยง
ทุกคนเหนื่อยทุกคนกลัวทุกคนมีครอบครัวอันเป็นที่รักซึ่งในภารกิจในแต่ละครั้งมีความเสี่ยงมากๆและสิ่งที่น่ายกย่องที่สุดคือพวกเขาทำด้วยหัวใจไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นในนามสถานีเพจเรารักพระสมุทรเจดีย์ขอเป็นกำลังใจและขอองค์พระสมุทรเจดีย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ทุกท่านปลอดภัยทุกคนนะครับแล้วพบกับรายการ The Sense คนผ่าดวงได้ใหม่สุขหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยร้านชุดแต่งงานเปาๆร้านให้เช่าชุดในงานต่างๆมีให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์ทุกไซส์ทุกขนาดทุกงานที่ต้องการมากที่สุดในย่านพระสมุทรเจดีย์ซอยหมอบางตรงเข้าไปสุดซอยเลยนะครับ